ไม่ทันได้ล่ำลาแค่ต่ายอรทัยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับนักร้องสาวเสียงดีด้วยล่ะค่ะสำหรับเธอคนนี้มีผลงานให้แฟนๆติดตามกันอย่างมากมายนะคะกับล่าสุดเธอออกมาโพสต์เรื่องราวที่น่าเศร้าอย่างมากเกี่ยวกับอดีตผู้จัดการค่ะเนื่องจากว่าเขานั้นได้จากไปจากการเป็นโควิดทำให้สุขภาพที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเพิ่มมากขึ้นชาวเน็ตมากมายเข้าไปส่งกำลังใจให้กับโพสต์นี้ของสาวต่ายจำนวนมากโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่ต่ายเชื่อว่าเขาต้องไปสบายแล้วล่ะค่ะก่อนอื่นนะคะทางทีมงานเลยเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของผู้จัดการสาวต่ายอรทัยด้วยค่ะเชื่อนะคะว่าคนที่เคยทำงานร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวอย่างไรแล้วความรู้สึกก็คงจะต้องใจหายกับการจากไปแบบไม่มีการกลับมาแบบนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ